ครับผมวันนี้จะมารีวิวเครื่องวัดความสูงนะครับ SunRoad ว่ามันทำงานยังไงนะฮะซึ่งหน้าแรกครับมันจะเป็นหน้าของ temp นะฮะ temp ตัวนี้มันจะบอกอะไรบ้างคือบอกอุณหภูมิครับบอกวันที่บอกวันนะฮะบอกวันแล้วก็บอก max min ขององศานะครับหน้านี้เราสามารถกดปุ่มด้านขวามือนะฮะสองปุ่มนี้ในการดู max ดู min นะครับว่าอุณหภูมิสูงสุดที่เราเคยอยู่เท่าไหร่อุณหภูมิต่ำสุดที่เราไปอยู่เท่าไหร่นะฮะกดสลับดูได้หน้าต่อไปครับก็กดปุ่มนี้ฮะในการเปลี่ยนโหมดปึ๊บหน้านี้คือหน้าความชื้นสัมผัสครับหน้าความชื้นนั่นเองว่าความชื้นมีเท่าไหร่ครับมากน้อยเท่าไหร่เหมือนเดิมครับแม็กมินต่อไปฮะสำคัญเลยความสูงครับกดหมดถัดไปจะเป็นหน้าที่บอกนะฮะวันอังคารนะครับวันที่8เดือน4อะไรประมาณนี้จะเจอหน้าขีดประมาณนี้ฮะเราสามารถกดด้านขวาครับ ALGI ตรงนี้ได้ปึ๊บในโหมดนี้ฮะนี่เราจะเริ่มเห็นความสูงขึ้นมาละ0เมตรครับหน้าตอนนี้อุณหภูมิประมาณนี้นะฮะซึ่งหน้านี้เราก็เวลาเราไปไหนเราก็กดอยู่หน้านี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นของมันเองนะฮะมันโดยประมาณมันจะวัดแบบเรียลไทม์ไปเรื่อยๆนะดูหน้าต่อไปครับกดโหมดตัวนี้ฮะทีนี้ตอนนี้เราอยู่โหมด ALTI แล้วนะครับกดตัวนี้ฮะปึ๊บตัวนี้จะเป็นหน้า total ฮะสรุปแล้วว่าความสูงที่เรามีประวัตินะครับว่าแม็กมินอยู่เท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถกดซ้ายกดขวาได้แล้วเนี่ยตัวนี้ฮะปุ่มด้านนี้นะฮะขึ้นลงดูแม็กดูมินได้กดต่อไปฮะด้านนี้นะฮะปึ๊บก็จะเป็นหน้าสรุปแล้วครับในส่วนของทอทัลเหมือนกันนะครับทีนี้เราสามารถกดปุ่มตัวนี้ฮะดูประวัติได้ฮะแต่6โมงเช้าตี5ความสูงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะฮะก็หน้าสรุปก็จะประมาณนี้กลับมาหน้าปัจจุบันของความสูงครับซึ่งตรงนี้ฮะเลข0ตัวนี้เราสามารถรีเซ็ตค่าได้นะครับว่าตอนนี้ความสูงเราควรจะอยู่กี่เมตรนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตค่าตัวนี้ได้นะครับเพราะความสูงแต่ละที่ที่เราอยู่มีค่าเริ่มต้นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเช่นเราไปอยู่สุรินทร์ความสูงก็จะต่ำหน่อยถ้าเกิดเราไปอยู่เชียงใหม่ความสูงก็จะสูงหน่อยนะฮะเราก็สามารถรีเซ็ตค่าตัวนี้ให้กลายเป็น0ได้ตรงที่เราอยู่นะครับตั้งค่ายังไงนะฮะมาอยู่หน้านี้นะครับเราก็กดตัวบนฮะค้างไว้นะฮะมันทำการเคลียร์ประวัติเป็น0นะฮะหรือเนี่ยฮะกดด้านล่างครับปึ๊บเพื่อตั้งค่าฮะเนี่ย ALTI นะฮะเราจะเริ่มต้นตรงนี้เป็น0หรือเป็น1เป็น2นะฮะตอนนี้เราสูง2เมตรนะควรอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ผมตั้งว่าตรงนี้ผมอยู่ประมาณ4เมตรครับผมก็กดตัวนี้ฮะเสร็จแล้วกดค้างไว้ปึ๊บเนี่ยความสูงที่เริ่มจาก4เมตรครับก็แค่นี้นะฮะแล้วจะออกจากหน้าความสูงทำยังไงก็กดตัวบนครับขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วมาอยู่หน้านี้นะหน้า TEMP ตัวนี้ครับกดข้างบนปึ๊บให้มันเจอครับคำว่า Tuesday แหละพูดง่ายๆนะครับเจอหน้าอย่างนี้ฮะแล้วเราก็กดปุ่มบนซ้ายครั้งหนึ่งแล้วกลับมาสู่หน้าเดิมครับหน้าแรกที่เราเคยเข้ามาก็ในส่วนหน้านี้เนาะถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูบารอมิเตอร์บ้างทำยังไงก็กดวนไปเหมือนเดิมครับความชื้นไม่เอาปึ๊บเนี่ยเริ่มมาสู่หน้านี้ฮะเราก็กดบารอมิเตอร์ครับล่างเลยปึ๊บเมื่อจะโชว์ค่าของบารอมิเตอร์เนาะค่าก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะออกจากหน้านี้ทำไงครับให้เรากดตัวบนครับ ALTI เหมือนเดิมปึ๊บนี่เหมือนหน้าความสูงหน้าแรกจำได้ไหมครับจำได้เนาะจอไม่ได้หลักทำไงฮะกดตัวบนมันเดิมอีกครั้งหนึ่งฮะให้มันเจอวันอังคารนี่ให้เจอวันที่พวกนี้แล้วเราก็กดตัวนี้ฮะออกไปเซตเรียบร้อยนะฮะเบื้องต้นคร่าวๆนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผม